อรดีควงสามีบอยสิริชัยเปิดใจสาเหตุที่ยังไม่มีลูกกดดันคนถามเยอะแจงเรื่องห่วงสวยตั้งแต่แต่งงานหมอลำสาวชื่อดังแอนอรดีและสามีหนุ่มพระเอกหมอลำบอยสิริชัยเพิ่งจะออกงานคู่กันเป็นครั้งแรกในงานเปิดตัวรายการใหม่หมอลำไอดอลที่ Workpoint Studio ผู้สื่อข่าวจึงได้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดราม่าต่างๆที่ทั้งคู่ต้องเจอตั้งแต่ประกาศตัวคบกันจนแต่งงานก็ไม่วายมีดราม่าว่าฝ่ายหญิงไม่ยอมมีลูกชีวิตหลังแต่งงานเป็นยังไงบ้างบอยช่วงนี้ทำงานอยู่ตลอดเลยครับอะไรที่ซัพพอร์ตกันได้ก็ซัพพอร์ตเป็นห่วงอยากให้เขานอนเยอะๆบางทีผมทำงานเยอะเวลาเขานอนอยู่ผมก็จะออกไปทำงานถ้าเห็นเขาหลับผมจะดีใจผมพยายามที่จะไม่ทำให้เขาตื่นเลยส่วนเรื่องการเป็นพ่อบ้านแม่บ้านหัวเราะแทบไม่ต้องพูดถึงเลยการซักผ้าทำอาหารส่วนมากเราจ้างเพราะเราทำงานมีงานคอนเสิร์ตก็ให้แม่บ้านดูแลแอนแต่ก็มีบ้างอย่างซักผ้าอะไรที่เล็กๆน้อยๆกระแสดีขึ้นไหมหลังแต่งงานกันแอนดีขึ้นนะคะสำหรับแอนคิดว่าแรกๆอาจจะคิดว่างานน้อยลงหรือเปล่าแต่กลับกลายเป็นว่าดีกว่าเดิมด้วยซ้ำบอยดีกว่าผมอยู่คนเดียวหัวเราะแฟนคลับก็มีการตอบรับแล้วก็มีงานใหม่ๆเข้ามาเยอะกว่าเดิมคิวงานการแสดงหรือเวลาไปแสดงคนก็จะเยอะมากกว่าเดิมแล้วก็คนละฟิลเลยแต่ก่อนเราอยู่คนเดียวก็เรื่อยๆแต่พอเวลาไปไหนมาไหนคนก็รู้จักมากขึ้นครับตอนแรกกังวลขนาดไหนเพราะกระแสค่อนข้างแรงสำหรับคู่เราบอยผมไม่กังวลเลยผมอยากมีแฟนหัวเราะแอนก็มีแอบกังวลเพราะแฟนคลับที่เขาอาจจะชอบแบบให้อยู่คนเดียวหรือเปล่าด้วยความเป็นผู้ชายและอย่างของเราก็เช่นกันแต่เราก็รู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นตัวตนของเราแล้วคนที่รักเราจริงๆเขาย่อมที่จะเคารพในการตัดสินใจแล้วก็รักเราอยู่แล้วแอนเลยรู้สึกว่ามันไม่ผิดแล้วอายุเราก็เหมาะสมแล้วเราเลยโอเคไม่ได้กลัวพอผ่านจุดนั้นมาแล้วอีกจุดหนึ่งคือเรื่องของการมีน้องแอนช่วงนี้กำลังอัดวิตามินอยู่ค่ะยิ้มต่อให้นอนน้อยก็จะพยายามปั๊มมานานแล้วค่ะบอยก็ปล่อยธรรมชาติแต่ด้วยงานเนอะก็ดูแลเท่าที่ดูแลตัวเองได้พยายามที่จะหาข้อมูลหาความรู้จากประสบการณ์ต่างๆที่เขาออกมาเล่าใน YouTube ผมก็จะเช็คด้วยว่าวันไหนไข่ตกแต่เขาก็เฉยเฉยนะแต่ผมรู้หมดหัวเราะแอนทวีภาคเขาก็ค่อนข้างที่จะนับแม่นกว่าหนูช่วงหนึ่งแอนก็ค่อนข้างเครียดกับข่าวไม่ยอมมีลูกเพราะห่วงสวยแอนใช่ค่ะคือแรกๆแอนก็กังวลด้วยแล้วก็ด้วยความที่หลายๆคนคือแฟนคลับเขาอยากให้พอแต่งงานเสร็จปุ๊บมันต้องมีน้องเลยนะหลายคนก็อยากเห็นไม่เชิงกดดันแต่คนพูดเยอะขึ้นมันทำให้เรารู้สึกไปไหนก็มีแต่คนถามเราก็รู้สึกกลับบ้านมาก็มาถามเราต้องมีแล้วใช่ไหมมันก็ทำให้เรากดดันอยู่ค่ะวางแพลนไว้ยังไงแอนถ้ามาธรรมชาติก็ดีเราคิดแบบนี้แต่ถ้ายังไม่มาเราก็ยังทำงานไปเรื่อยๆเราคิดสมมุติว่างานเราเบาลงนิดนึงเราคงจะวางแผนไปปรึกษาหมอแล้วก็คือทำเลยบอยแต่ช่วงนี้เราก็เต็มที่กับงานไปก่อนแอนใช่เราก็อาศัยวิธีธรรมชาติอยู่ลองไปพักผ่อนด้วยกันหรือยังแอนลองแล้วก่อนหน้านี้ก็ไปเที่ยวกันมาก็อยู่ด้วยกันแต่น้องก็ยังไม่มาบอยแต่ไปเที่ยวก็ทำงานเหมือนเดิมไปงานคอนเสิร์ตแอนน้องอาจจะอยากให้เก็บตังค์อีกสักนิดก่อนแล้วค่อยมาหัวเราะเราทั้งคู่ก็พร้อมที่จะมีลูกตลอดบอยพร้อมครับแอนคิดว่าพร้อมเพราะพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายเขาพร้อมกันมากๆแล้วไม่ว่าจะเป็นคุณยายเราก็รู้สึกเป็นห่วงอยากให้เขาเห็นหน้าหลานพร้อมทุกอย่างเหลือแค่ให้น้องมาเหลือสิ่งเดียวที่จะมาเติมเต็มค่ะตอนนี้เอาท้องชนกับแดนเซอร์ก็ทำมาแล้วแอน
แฟนคลับบางคนที่เขาติดตามเรามาตั้งแต่เขายังไม่ท้องจนมีน้องแล้วก็อุ้มมาหาเราเราก็เรียกให้น้องมานะก็ยังไม่มามีขอพรไหมขอไปขอมาแล้วที่พระธาตุพนมไปมาช่วงต้นปีบอยผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะคนอยู่ด้วยกัน 4-5 ปีก็ยังไม่มีเลยผมก็มองว่าเราไม่ได้วางแผนกับเรื่องนี้มาก่อนพอโควิดซากระแสมาเราก็ให้ผู้จัดการรับงานแล้วทีนี้งานมันเข้าตอนนี้ก็ล่วงหน้าไป 3-4 ปีมาตอนนี้เราก็ต้องวางเรื่องงานอีกครั้งมีงานถึง 3-4 ปีข้างหน้าแล้วใช่ครับแต่ถ้ายังไม่มาช่วงไหนที่เรารู้สึกว่างานมันเริ่มเบาลงแล้วถ้าถึงเวลาเราก็ไปแต่ตอนนี้มาก็ดีพร้อมจะวางแผนเรื่องงานใหม่ถ้าไม่มาเราก็เต็มที่กับงานทำงานเก็บเงินหัวเราะถ้า 3-4 ปีไม่มาก็ปรึกษาหมอแอนไม่ถึงขนาดนั้นค่ะน่าจะสิ้นปีนี้ได้คำตอบแล้วว่าจะทำยังไงต่อล่าสุดทำธุรกิจใหม่ด้วยบอยตอนนี้ผมทำโรงแรมเป็นขนาดเล็กแต่เราก็พยายามเน้นคุณภาพความสะอาดดูแลลูกค้าอย่างทั่วถึงอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามมี40กว่าห้องลงทุนไปเท่าไหร่บอยรวมแล้วเกือบ50ล้านครับแอนบานปลายนิดแกรนด์โอเพนนิ่งวันที่6กันยายนนี้นะคะตรงกับวันเกิดแอนพอดีบอยแต่เปิดให้บริการจริงๆวันที่9กันยายนครับเลขเด็ดทิธามาแล้วหลังพาโยพงศธรสมัครซ่อมสอสอระยองด้อมส้มแห่รับแน่นทิธาพาโยพงศธรสมัครเลือกตั้งซ่อมระยองเขต3คว้าเบอร์1ท่ามกลางด้อมส้มแห่ต้อนรับแน่นพร้อมมอบลอตเตอรี่ให้พิธา2ใบเลขตรงกับอายุที่จะครบพอดีเมื่อเวลา 8:30 นวันที่15สิงหาคม2566ที่ว่าการอำเภอแกลงจังหวัดระยองสถานที่เปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อมสอสอเขต3อำเภอแกลงอาจารย์เขาขะเมาจังหวัดระยองแทนตำแหน่งที่ว่างลงโดยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคพร้อมคณะได้เดินทางมาให้กำลังใจนายพงศธรสอนเพชรนรินทร์มาสมัครส.ส.เขต3ระยองท่ามกลางประชาชนจำนวนมากแห่มาต้อนรับนายพิธากล่าวว่ามั่นใจเกินร้อยอยากจะใช้โอกาสนี้เชิญชวนชาวจ.ระยองเขต3มาเลือกตั้งในวันที่10กันยายนหากประชาชนยังจำความรู้สึกครั้งที่แล้วชาวระยองให้ความไว้วางใจพรรคก้าวไกลเป็นอันดับหนึ่งครั้งนี้ก็ต้องเลือกนายพงศธรเช่นกันวันนี้ตั้งใจออกมาตั้งแต่เช้าและมาคนเดียวจึงทำให้เราได้เบอร์หนึ่งโดยอัตโนมัติเมื่อถามว่าจะมีพรรคอื่นมาสมัครหรือไม่นายพิธากล่าวว่าเท่าที่ติดตามข่าวเข้าใจว่าจะมีอดีตผู้สมัครที่ได้รับคะแนนอันดับ2และอันดับ3มาสมัครอีกครั้งตนเชื่อว่าจะเป็นการแข่งขันที่ตรงไปตรงมาและให้ช่วยกันแข่งขันทำประโยชน์ให้กับประชาชนชาวระยองให้มากที่สุดทางพรรคก้าวไกลจะไม่ทำให้ประชาชนผิดหวังส่วนการหาเสียงตนจะลงมาช่วยอย่างสม่ำเสมอจากการคำนวณประชาชนน่าจะมีช่วงว่างวันหยุด 3-4 ครั้งตนพร้อมแกนนำพรรคลงพื้นที่จัดเต็มแน่นอนเมื่อถามว่ามีการตั้งเป้าคะแนนไว้เท่าไหร่นายพิธากล่าวว่าเขตนี้ประชากรแสนกว่าคนออกมาใช้สิทธิประมาณ 79,000 คนถือว่าประชาชนในพื้นที่มีความเป็นประชาธิปไตยสูงมากจึงอยากให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อมอย่างถล่มทลายโดยเป็นการเลือกตั้งซ่อมครั้งแรกหลังการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมซึ่งการจัดตั้งรัฐบาลยังไม่สำเร็จไม่ตรงไปตรงมาตามเจตจำนงของประชาชนทั่วประเทศดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งแสดงเจตจำนงพี่น้องของประชาชนชาวระยอง
เมื่อถามว่าผลการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้จะสะท้อนภาพการเมืองใหญ่ได้หรือไม่นายพิธากล่าวว่าส่วนหนึ่งก็เป็นสัญลักษณ์แต่ก็คงไม่ตรงไปตรงมาประชาชนก็มีความต้องการหลากหลายคงจะต้องดูว่าชาวระยองจะเชื่อมั่นในระบบการเลือกตั้งยิ่งผลออกมาเป็นอย่างนี้ต้องออกมาเลือกตั้งให้มากที่สุดเพื่อจะยืนยันสิทธิขั้นพื้นฐานทางประชาธิปไตยของเราผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากสมัครเสร็จนายพิธาพร้อมด้วยนายพงศธรลงมาจากห้องรับสมัครปรากฏว่าได้มีประชาชนใส่เสื้อสีส้มจำนวนมากมายืนรออยู่ตรงบันไดทางลงเพื่อขอลายเซ็นและเซลฟี่ต่อมาได้มีคนส่งลอตเตอรี่2ใบหมายเลข576343ให้กับนายพิธาซึ่งนายพิธากล่าวว่าเลข43ตรงกับอายุ43ปีที่จะครบในวันที่5กันยายนนี้ท่ามกลางประชาชนที่รีบจดเลขกันไปเพื่อไปเสี่ยงโชคต่อมานายพิธาและนายพงศธรพร้อมคณะได้ขึ้นรถแห่ไปรอบตลาดแกลงโดยมีประชาชนยืนรอต้อนรับทั้งสองฝั่งถนนพร้อมทั้งมอบของฝากให้ก่อนจะเดินทางกลับ